รึบไปเลยอันนี้น่าจะลูกใหญ่สุดนะเพื่อนดูนักหนักเทิร์นนัทเนาะอันนี้เพื่อนให้เมล็ดมาสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอะว่าพนิกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเก็บฟักทองพันคราวพรีนั่นเองแม่แนะนำให้เอาแม่บ้านต่างแดนโซนยุโรปลองหามาปลูกดูเนาะเพราะว่าเขาจะเหมาะกับสภาพอากาศนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้จะพาไปดูว่าแม่ปลูกแบบต่างๆแล้วก็แบบไหนได้ผลผลิตดีที่สุดก็คืออยู่ในช่วงทดลองด้วยนะใครที่อาชื่นชอบแม่ปลูกผักทานเองปลูกผักต่อยอดระบบปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็การเพาะเห็ดเศรษฐกิจฝากกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะฟักทองที่ฟาร์มหลังบ้านเนาะแม่ก็คือปลูกอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันก็คือพันธุ์แบบน้ำเต้าอันนั้นก็คือจะเป็นบัตเทอร์นัทเป็นเมล็ดที่เพื่อนให้มาแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือพันธุ์คราวพรินท์อันนี้แนะนำให้ปลูกเลยเนาะเพราะว่าปลูกง่ายนั่นเองแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศแนะนำให้ปลูกต้นกล้ามไม่เกินเดือนเมษาปลูกแบบแรกของแม่อันนี้จะเป็นการขุดเจาะนั่นเองเนาะเพราะว่าน้องทากเยอะมากๆแล้วก็ในตอนที่เริ่มต้นเนาะตอนที่เป็นต้นกล้าคือน้องท่าเขามากินโคนอะกินแบบเกลี้ยงเลยอะคืออันเนี้ยปกติแม่จะปลูกกอละ2ต้นก็อันนี้พยายามเนาะเหลือมาต้นเดียวก็ยังขอบคุณน้องทากนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบอื่นกันต่อค่ะนี่จะเป็นกระถางที่ไม่ได้กรีดผ้ายางหรือว่าผ้าดำนั่นเองเนาะเพราะว่าแม่ไม่อยากกรีดเพราะว่าน้องท่าก็จะมาด้านล่างกระถางได้เขาก็จะมาอยู่นั่นแหละอันนี้ลูกค่อนข้างใหญ่ให้อยู่นะแม้ว่าปลูกในกระถางแล้วก็สังเกตใบของเขาจะค่อนข้างเขียวเนาะน้องมีความพยายามมากอันนี้เห็นไหมถ้าก็มากินเห็นไหมกินดอกกินใบกินทุกอย่างเลยน้องทากดูโซนแถวนี้นะอันนี้ขแม่ก็คือปลูกใส่กระถางนั่นเองเนาะแล้วก็กระถางขแม่คือกระถางเล็กเนาะแล้วก็เขาก็เลยแบบไม่ค่อยมีสารอาหารนั่นเองแต่ว่าน้องก็พยายามติดลูกให้เนาะบางกระถางคือใบแบบเหลืองมากพยายามใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ช่วยก็แล้วหรือเติมปุ๋ยก็แล้วเนาะกระถางน้อยกระถางน้อยผลผลิตก็คือไม่โอมากๆเนาะแล้วก็บางต้นเขาก็พยายามติดลูกให้แต่ว่าลูกก็จะเล็ก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 น้องเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะปลูกฟักทองในกระถางก็คือพยายามหากระถางที่มีขนาดใหญ่นะอันนี้ก็คือเห็นไหมเขาพยายามติดลูกให้อยู่นะแล้วก็นี่เลยช่วงหลังอย่างที่คุณแม่ว่านะคือไม่ได้มาช่วยตัดแต่งใบหรือช่วยผสมเกสรอะไรเลยน้องก็มีความพยายามให้อยู่เห็นไหมก็ลูกน้อยๆติดให้อยู่นะคะขั้นไป2แบบแล้วเนาะแบบแรกก็คือปลูกแบบขุดเจาะนั่นเองแล้วก็ปลูกแบบแรกนะแม่ก็คือเจอปัญหาน้องทากมากินคนต้นก็เลยช่วงหลังก็เลยปลูกแบบใส่กระถางที่นี่เนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเนาะกระถางมีขนาดเล็กผลผลิตก็จะไม่โอดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังอันนั้นคือเขางอกของเขาเองนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูต้นถั่วฝักยาวเนาะน้องเริ่มติดฝักแล้วนะถั่วฝักยาวรันเนอร์บีนเนาะใบเริ่มเขียวแล้วแล้วก็นี่เลยน้องเริ่มติดฝักในช่วงแรกนะดอกร่วงตลอดเพราะว่าใบก็จะเหลืองเนาะให้ดูน้องเริ่มมาแล้วนะคะดอกร่วงก็เยอะเหมือนกันแต่อันนี้คือเขาเริ่มติดดอกเริ่มติดดอกแล้วก็เริ่มติดฝักให้แล้วเนาะเพื่อนนี่เลยค่ะไม่ถึงเดือนน้องก็คือเริ่มติดดอกแล้วก็ติดฝักให้นะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค่อยถ่ายคลิปสั้นให้เพื่อนดูเพราะว่าสัญญาไว้ว่าจะอัปเดตน้องถั่วฝักยาวให้ดูเนาะว่าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝักทองที่ด้านหลังกันเนาะฟักทองอันนี้เขาขึ้นเองเนาะเพราะว่าจะขึ้นอยู่ใกล้คอมโพสต์หรือว่ากองปุ๋ยหมักนั่นเองแล้วก็ใบคือใหญ่มากไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เริ่มติดลูกให้แล้วนะเขาก็ติดหลายลูกอยู่นะแม้ว่าน้องทากจะพยายามมากินเนาะน้องทากมีความพยายามมากเลยแล้วก็น้องก็มีความพยายามรอดให้เรานะติดประมาณ 3-4 ลูกแล้วตอนนี้เนาะแล้วก็แม่ไม่ได้ช่วยตัดแต่งใบหรือช่วยผสมเกสรอะไรเลยเนาะปล่อยเขาไปแบบนี้เลยแล้วก็นี่พยายามหาทางให้เขาไปขึ้นผ้ายางสีดำฟากโน้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูฟากโน้นกันต่อค่ะ
น้องแกะกินหญ้าเรียงเป็นแถวหน้ากระดานเลยนะมาดูฟักทองของแม่นะอันนี้ก็คือปลูกแบบทดลองเหมือนกันเนาะเพราะว่าแม่ใส่ในกระถางทีนี้ถ้ารากเขาไม่เจอดินไม่เจออะไรน้องก็จะแคะแกรนเดี๋ยวพาไปดูฝั่งแคะแกรนนะอันนี้แม่มาช่วยเขาก็คือช่วยกรีดผ้ายางนั่นเองนะแม่มาช่วยกรีดผ้ายางให้รากที่อยู่ก้นกระถางเนาะเขาได้ชอนชัยไปที่ดินนะบางต้นก็โอบางต้นก็อาการไม่โอเท่าไหร่ต้นนี้โอเคให้อยู่น้องสวยงามมากแต่ว่าเดี๋ยวอากาศหนาวมาก็อาจจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวจะยกให้เพื่อนดูนี่แม่ดึงเขาไม่ค่อยมาแล้วนะเพราะว่ารากก็คือลงไปชอนชัยที่ดินแล้วนั่นเองแล้วก็นี่เลยค่ะน้องก็พยายามมาให้อยู่เนาะแล้วก็น่าจะได้กินยอดเพราะว่าเดี๋ยวอากาศหนาวก็คือจะเริ่มมาละผมดอกน้องก็ทยอยมาเนาะแต่ว่าน่าจะไม่ทันอากาศหนาวแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูฟากโน้นบางต้นก็ไม่โอนะแม้ว่าจะเปลี่ยนกระถางใหญ่แต่คงไม่เปลี่ยนแล้วเนาะเพราะว่าไม่น่าจะทันละไม่ได้กรีดผ้ายางด้านล่างรากน้องก็ไม่มีที่ไปด้วยแล้วก็ช่วงหลังไม่ได้รดน้ำให้น้องเลยขอโทษด้วยเนาะขอโทษน้องด้วยดูแลไม่ทั่วถึงเพื่อนนี่เลยค่ะไม่ได้กรีดผ้ายางรากก็จะไม่มีที่ไปแบบนี้มาเริ่มต้นเก็บฟักทองกันเลยค่ะฟักทองหลักๆของแม่ก็จะเป็นพันคราวพรินท์เนาะแนะนำให้แม่บ้านต่างแดนหามาปลูกเพราะว่าเขาจะเหมาะกับสภาพอากาศทางโซนยุโรปเนาะก็จะปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรมากแล้วก็อันนี้ลูกเขาคล้ายๆน้ำเต้าน้องก็คือจะเป็นบัตเทิลนัทเนาะอันนี้เพื่อนให้เมล็ดมาแล้วก็เขียนหน้าซองว่าเป็นฟักทองญี่ปุ่นเอ้าปลูกออกมาทำไมคล้ายเป็นน้ำเต้านะฟักทองคราวพรินท์ของแม่ในปีนี้เนาะค่อนข้างจะมีน้ำหนักแล้วก็ลูกเขาจะโตกว่าปกตินะแล้วก็สำหรับเนื้อฟักทองพันคราวพรินท์เนาะเขาจะคล้ายๆฟักทองไทยแต่จะไม่เหมือนซะทีเดียวนะแม่เคยทำเมนูแกงบวชฟักทองไปแล้วแล้วก็แม่เอาไปอบกรอบในหม้ออบลมร้อนก็คือใช้ได้เลยนะแต่ว่าทำสังขยาที่เป็นลูกเนื้อของเขาจะไม่แน่นพอเนาะเพื่อนๆท่านไหนอยากทดลองปลูกดูเนาะแม่แนะนำเลยเพราะว่าเขาปลูกง่ายเหมาะกับสภาพอากาศอันนี้ก็คือจะเป็นเทปติ่นตุ๊กแกที่ช่วยพยุงต้นกล้าของน้องในช่วงแรกไม่ให้นอนไปกับพื้นไม่งั้นน้องทากมาจัดการหมดเนาะลูกสวยได้แบบนี้เลยนะเพื่อนๆแนะนำเลยนะปลูกง่ายเหมาะกับสภาพอากาศเลยสวยงามมากไม่รู้หนักน้ำหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกนี้แต่ว่าต้นเขาอ่ะยังเป็นสีเขียวอยู่นะแม่ก็เห็นลูกน้อยๆแต่ว่าลูกเขาอ่ะอาจจะไม่ทันแก่เนาะนี่แม่จะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะก็คือโตแค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวเรามาเก็บลูกนี้กันเลยค่ะโอ้ยากโอเคจะบอกว่าทากอ่ะอยู่ข้างล่างไม่อยากเพื่อนเห็นเดี๋ยวตกใจทากเยอะโอ้ปีนี้หนักหนักนะไปเก็บลูกอื่นกันต่อค่ะเดี๋ยวค่อยกองรวมกันทีเดียวเนาะดูมาชรึบอันนี้ไปเลยน้องเพื่อนทำไมลูกใหญ่มากชรึบไปเลยทำไมใหญ่จังปีนี้อันนี้แก่เต็มที่เนาะดูโอ้อันนี้น่าจะลูกใหญ่สุดนั้นเพื่อนดูนักหนักประมาณ3โลน่าจะ3โลกว่าอะไรแบบนี้ขึ้นหนักมากใหญ่มากเนาะในสุดของเราในปีนี้นะฟักทองคราวพรินท์โอ้ดูกล้ามข่อยเดี๋ยวมาเก็บอีกลูกหนึ่งจะได้หิ้วไปพร้อมกันเนาะใหญ่หนักปีนี้เป็นอะไรที่แบบหนักไม่รู้ว่าไปผสมพันธุ์กันกับอะไรนะฟักทองฮาโลวีนไหมปีที่แล้วปลูกฮาโลวีนนะแต่ว่าคืออากาศหนาวมาซะก่อนเนาะน่าจะแน่ๆเลย
ดูพนักงานของเราตัวป่วนนี่น้องท่าก็มากินนะคะโอ้ยโอ้ปีนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆขอบอกมันจะมีอีกลูกอยู่ตรงนี้เนาะต้องระวังไม่ให้เขาแบบขยับเขยื้อนมากไม่งั้นเดี๋ยวจะฟอร์ได้นะมาเก็บลูกนี้ปริแตกด้วยอ่ะได้แล้วค่ะท่านเพื่อนดูเขามีความปริแล้วก็แตกเพราะว่าฝนตกนั่นเองเนาะสองลูกนี้แม่จะยังไม่เก็บน้องเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาเหลืองแก่เหลืองจัดเต็มที่เนาะลูกเขียวๆยังมาได้อีกเนาะเพราะว่าเอามาลงช่วงหลังนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกนี้กันลูกนี้เหลืองเข้มแล้วก็คือเก็บได้แล้วอันนี้เราเก็บไปเลยเนาะอันนี้เก็บง่ายนี่แม่จะเอาแบบเหลืองเข้มๆเนาะอันนี้โอเคละก้านเดียวกันนะก้านเดียวกันแม่เก็บออกแค่ลูกเดียวไปเนาะชุบเก็บง่ายอยู่เนาะเหมือนน้ำเต้าเลยอันนี้ก็คือจะเป็นตระกูลของฟักนั่นเองเนาะห้องของแม่ในปีนี้ล็อตแรกได้รวมทั้งหมด19ลูกด้วยกันแล้วก็แม่บ้านต่างแดนโซนยุโรปเนาะแม่แนะนำให้หาพันธุ์คราวพรินมาปลูกเพราะว่าเขาจะเหมาะกับสภาพอากาศโซนยุโรปก็คือปลูกง่ายนั่นเองถ้าน้องทากไม่กินต้นกล้าหมดไปซะก่อนเนาะรอดูเมนูที่แม่จะเอามาฝากฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยเนาะพบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ